ผยความลับของการเรียงสับเปลี่ยนบทนำสู่เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ลองนึกภาพว่าคุณยืนอยู่หน้าตู้เซฟที่ล็อกแน่นหนาประตูเหล็กหนาหนักปกป้องสมบัติอันล้ำค่ากุญแจสำคัญในการเปิดตู้เซฟนี้ไม่ได้อยู่ที่พละกำลังแต่เป็นลำดับเลขที่ถูกต้องนี่จุดเริ่มต้นการเดินทางสู่โลกอันน่าทึ่งของการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่แนวคิดเหล่านี้ช่วยให้เราจัดระเบียบและเลือกสิ่งของต่างๆได้อย่างเป็นระบบเปิดโลกแห่งความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดในชีวิตประจำวันเราพบเจอสถานการณ์ที่ลำดับมีความสำคัญและสถานการณ์ที่ลำดับไม่สำคัญกาซานหน้าต่างๆแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของลำดับนี่คือการเรียงสับเปลี่ยนนี่คือการจัดหมู่การเรียงสับเปลี่ยนเมื่อลำดับคือสิ่งสำคัญที่สุดมาดำดิ่งสู่โลกของการเรียงสับเปลี่ยนกันสมมุติว่าคุณมีเพื่อน3คนตั้งชื่อว่าอลิสบ็อบและครอนคุณต้องการถ่ายรูปพวกเขายืนเรียงแถวคุณจะจัดเรียงพวกเขาได้กี่แบบนี่โจทย์การเรียงสับเปลี่ยนแบบคลาสสิกที่ลำดับของสิ่งของมีความสำคัญอย่างยิ่งมาวิเคราะห์กันสำหรับตำแหน่งแรกในแถวคุณมี3ตัวเลือกอลิสบ็อบหรือครอนเมื่อเลือกคนแรกแล้วคุณจะเหลือเพียง2ตัวเลือกสำหรับตำแหน่งที่2สุดท้ายสำหรับตำแหน่งสุดท้ายคุณจะเหลือเพียงคนเดียวดังนั้นจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดคือ3คูณ2คูณ1เท่ากับ6เราเพิ่งค้นพบพลังของ Factorial Factorial เขียนแทนด้วยเครื่องหมายตกใจคือผลคูณของจำนวนเต็มบวกทั้งหมดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่กำหนดในกรณีนี้3 Factorial เท่ากับ3คูณ2การเรียงสับเปลี่ยนแบบมีการซ้ำจำตู้เซฟที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ได้ไหมเป็นตัวอย่างที่ดีของการเรียงสับเปลี่ยนแบบมีการซ้ำสมมุติว่ากุญแจของเรามีวงล้อ4วงและแต่ละวงมีตัวเลข10ตัวตั้งแต่0ถึง9จะมีรหัสที่เป็นไปได้ทั้งหมดกี่แบบเนื่องจากเราสามารถใช้ตัวเลขซ้ำกันในวงล้อต่างๆได้เช่นเราอาจมี3333แต่ละวงล้อจึงมีตัวเลือกอิสระ10ตัวเลือกดังนั้นจำนวนรหัสทั้งหมดคือ10คูณ10คูณ10คูณ10ซึ่งเท่ากับ 10,000 โดยทั่วไปสำหรับการเรียงสับเปลี่ยนแบบมีการซ้ำถ้าเรามีสิ่งของ n ชิ้นและต้องการเรียง r ชิ้นโดยอนุญาตให้ใช้ซ้ำกันได้สูตรคือ n ยกกำลัง r หรือ n ยกกำลัง rการจัดไพ่เพื่อใช้ชนะการเรียงสับเปลี่ยนแบบไม่มีการซ้ำทีนี้ลองนึกภาพสถานการณ์ที่ต่างออกไปคุณเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์และคุณเพิ่งได้รับไพ่หาไปจะมีไพ่ในมือที่แตกต่างกันได้กี่แบบคราวนี้เราต้องจัดการกับการเรียงสับเปลี่ยนแบบไม่มีการซ้ำเพราะคุณไม่สามารถมีไพ่เดียวกัน2ใบในมือได้ไพ่1สำหรับมี52ใบและเรากำลังเลือกหาไปการใช้สัญลักษณ์แฟคทอเรียนเราเริ่มต้นด้วย52แฟคทอเรียนสำหรับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดที่เป็นไปได้อย่างก็ตามเราต้องจำไว้ว่าลำดับที่เราจัดเรียงไพ่ในมือไม่สำคัญจำนวนวิธีในการเรียงสับเปลี่ยนสิ่งที่5แฟคทอเรียนดังนั้นจำนวนไพ่ในมือที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดคือ52แฟคทอเรียนหาระด้วย52ลบ5 factorial ซึ่งเท่ากับ52 factorial หาด้วย47 factorial และนั่นทำให้เราได้311,875,200นั่นเป็นไพ่ที่อาจชนะได้หลายมือเลยทีเดียวตอนที่5การจัดหมู่โอบกอดอิสระในการเลือกตอนนี้เรามาพูดถึงการจัดหมู่ซึ่งลำดับการเลือกไม่สำคัญลองนึกถึงตัวอย่างสลัดผลไม้ของเรากันไม่สำคัญว่าเราจะใส่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วตามด้วยองุ่นหรือองุ่นสตรอเบอรี่แล้วตามด้วยบลูเบอรี่มันก็ยังคงเป็นส่วนผสมแสนอร่อยเหมือนเดิมแต่การจัดหมู่เกี่ยวกับการเลือกสิ่งของจากชุดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องลำดับแนวคิดนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านสถิติ
ความน่าจะเป็นและแม้แต่ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตอนที่6สร้างทีมในฝันการจัดหมู่แบบไม่มีการสัมลองนึกภาพว่าคุณเป็นโค้ชบาสเกตบอลและคุณต้องเลือกผู้เล่น5คนจากรายชื่อ12คนจะมีทีมที่แตกต่างกันได้กี่แบบเราไม่สามารถใช้ผู้เล่นคนเดียวกันซ้ำ2ครั้งได้ไม่มีการโคลนนิ่งดังนั้นเราจึงต้องจัดการกับการจัดหมู่แบบไม่มีการซ้ำสูตรสำหรับสิ่งนี้คือ NCR เท่ากับ N factorial หาด้วย R factorial คูณด้วย N ลบ R factorial โดยที่ N คือจำนวนสิ่งของทั้งหมดและ R คือจำนวนสิ่งของที่เรากำลังเลือกแทนค่าตัวเลขของเราเราจะได้12 4 5เท่ากับ12 factorialหารด้วย5 factorial คูณด้วย7 factorial ซึ่งเท่ากับ792นั่นเป็นทีมในฝันที่เป็นไปได้มากมายตอนที่7 Fine Chat การจัดหมู่แบบมีการซ้ำลองนึกภาพว่าคุณอยู่ในร้านไอศกรีมที่มีรสชาติให้เลือก10รสคุณสามารถเลือกไอศกรีมได้3ลูกและคุณสามารถเลือกรสชาติซ้ำได้คุณสามารถสร้างไอศกรีมที่แตกต่างกันได้กี่แบบวิธีการใช้ดาวและเส้นแบ่งเป็นประโยชน์ในที่นี้การจัดเรียงดาวและเส้นแบ่งเหล่านี้เป็นตัวกำหนดการจัดหมู่ของคุณนี่สิถึงเรียกว่าไอศกรีมเยอะมากตอนที่8สูตรพร้อมใช้บทสรุปของการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่มาทบทวนสูตรที่เราได้เรียนรู้กันการเรียงสับเปลี่ยนแบบมีกำยกกำอ่างอาร์ตสิ่งของชิ้นเลือกอาร์ชิ้นอนุญาตให้ใช้ซ้ำได้การเรียงสับเปลี่ยนแบบไม่มีการซ้ำ n factorial หาด้วย n ลบ r factorial สิ่งของ n ชิ้นเลือกอาร์ชิ้นโดยไม่ใช้ซ้ำการจัดหมู่แบบไม่มีการซ้ำ ncr เท่ากับ n factorial หาด้วย r factorial คูณด้วย n ลบ rFactorian สิ่งของ n ชิ้นเลือก r ชิ้นโดยไม่ใช้ซ้ำการจัดหมู่แบบมีการซ้ำ n บวก cr เท่ากับ n บวก r ลบ1 Factorian หาด้วย r Factorian คูณด้วย Factorian n ชิ้นเลือก r ชิ้นอนุญาตให้ใช้ซ้ำได้สูตรเหล่านี้อาจดูน่ากลัวในตอนแรกแต่ด้วยการฝึกฝนพวกมันจะกลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการทำความเข้าใจและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างหลากหลายตอนที่9การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ในชีวิตจริงการประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่มีการประยุกต์ใช้จริงในด้านต่างกันดังนี้วิทยาการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ความปลอดภัยของโรฮัสผ่านไปจึงการออกแบบอัลกอริทึมสถิติและความน่าจะเป็นการคำนวณความน่าจะเป็นในเกมแห่งโอกาสและการวิเคราะห์ทางสถิติพันธุศาสตร์การวิเคราะห์รูปแบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมการจัดสร้างทรัพยากรการปรับปรุงการวางแผนและโลจิสติกส์ให้เหมาะสมการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่เป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูสู่โลกแห่งความเป็นไปได้